นสลังผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมเทรนเทรเซอร์วันนี้เราไปอยู่กับเกมคอมแมนด์คอนเคอร์เจเนอเรลสั่งการและชนะในพลนะฮะหลังจากที่เราได้จบภารกิจของจีนไปแล้วในภารกิจภารกิจที่5เราไปต่อไม่ใช่ดิเราเพิ่งจบภารกิจที่4ไปงั้นเราไปต่อที่ภารกิจที่5กันเลยว่าไงสายนายพลคือปัญหาตอนนี้พวก GLA หน่วยหลักเลยนะมันประจำการอยู่ที่บารากี้ซึ่งโชคดีหน่อยว่าเพื่อนอเมริกาของพวกเราเนี่ยจะมาช่วยในการจัดการพวกมันเพราะฉะนั้นจัดการพวก GLA ให้เหมือนเราขยี้มาแรงเครื่องบินที่ระเบิดอเมริกาตอนนี้เราเห็นนายอยู่ในเรดาร์แล้วเพราะฉะนั้นจัดการให้ด้วยขอบคุณรับทราบสุประชาการจีนนี่คือบาโววันนายเห็นเป้าหมายอยู่ในเรดาร์แล้วเปลี่ยนสุประชาการจีนขออนุญาตการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกาโจมตีได้เลยเปลี่ยนรับทราบสุประชาการจีนตอนนี้เราเลยจะทำการโจมตีรับของขวัญไปพวกเจียวเอทั้งหลายศูนย์ประชาการจีนนี่คือบาโววันนายภารกิจเสร็จสิ้นตอนนี้กำลังบินกลับฐานลองเช็คที่สนามบินดูตอนนี้พวกอเมริกาเนี่ยมันยอมให้เราใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหนักของพวกมันเพราะฉะนั้นใช้ไอ้สิ่งนี้แหละในการจัดการพวก GLA ที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้พวก GLA มันอยู่ในพื้นที่นี้เต็มไปหมดมันเป็นปัญหาของเราเลยล่ะที่เราจะต้องจัดการพวกมันให้ออกไปจากที่นี่ Let's pick up some goods ถึงเวลาแก้ไขความผิดพลาดของเราฆ่าพวกมันให้หมดโดยประเด็นก็คือเราเดี๋ยวคาเป็ดบอมถูกต้องไหมเดี๋ยวแล้วเราจะต้องสั่งกันนะเดี๋ยวเราจะสั่งมาจากไหนคือตอนนี้มันไม่มีอะไรโผล่มาถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้มันคัสเตอร์มายถ้างั้นไม่เกี่ยวเฮ้ยไหนๆเราก็เอานุกแคนนอนได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดอาวุธของจีนที่ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ถ้าเกิดมึงอยู่เฉยๆอันนี้คือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามี3การหาตังค์ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหลังจากภารกิจนี้มันมีแฮกเกอร์มาเราแค่กัดฟันสักนิดนึง General, there are additional supplies to the north. I built for you. ฮะเดี๋ยวเรามีซัพพลายอยู่ข้างบนนู้นแต่ปัญหาคือยังมีพวกนี้อยู่ไงเรายังมีพวกนี้อยู่แต่ปัญหาคือผมจะเอาคาเป็ดบอมมาใช้กันยังไงคือมันไม่โผล่ให้ผมไงตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะไปเอามาจากไหนเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมรอนี่ก่อนเดี๋ยวโหลด War Factory เอาไปกันหน้าสนามบินไม่มีปัญหามั้งโอเค War Factory เสร็จปุ๊บ Propaganda Propaganda Center จากนั้นเราก็จะโหลดแฮกเกอร์แบบเบิ่มๆมาเพื่อให้หาตังค์ให้เราเพราะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณนี้ยังถือว่าโอเคอยู่ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่านุกมาใช้ถ้าเกิดเรามีนุกมาใช้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดตีนแล้วก็หันศาแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นตรงนี้มันได้5ตรงนี้มันได้5เพราะฉะนั้นเรามาเสริมกำลังสักหน่อย1 2 3 4แล้วก็5เปิดบังเกอร์อีกสักอันหนึ่งพอไอ้พวกนี้มันชอบอ้อมมาทางนี้อ่าฮะ There are important civilian buildings to the southwest that we should capture ใช่น่าไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอสร้างปาปากาน่าทาวเวอร์ก่อนหรืออาจจะเพราะผมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังในที่ที่ตัวผู้ช่วยผมพูดก็ได้เพราะว่ามันน่าจะต้องสร้างอะไรก่อนหรือเปล่าแต่เพราะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเวลากันฐานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไล่บุกกันเลยแต่ละจุดเพราะไหนๆ War Factory เราก็มีนุกแคนนอนมาแล้วเราจะใช้นุกแคนนอนในการจัดการยังไม่ด่วนจีก็ยังถือว่าไร้สาระไร้เขาเรียกว่าอะไรเสียเวลาอยู่ดีโอ้นี่แหละคือข้อดีการ์ลี่แคนนอนเวลาพรุ่งนี้มามันยังพออยู่รอดไงคือความน่ากลัวของตัวเทอร์ลิสเนี่ยระหว่างเดินไม่มีปัญหาระหว่างเดินไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดโดนถึงตัวเมื่อไหร่ในชิปหายแน่นอนร้อยเปอร์ไม่ว่าจะอะไรก็ช่างคือแต่ระเบิดมันแรงจริงไงประเด็นฮะเดี๋ยวผมตอนเนี้ยผมยังงงอยู่คาเป็ดบอมมันจะเอามันจากไหนไม่ใช่ว่าสร้างตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสร้างฐานก่อนแป๊บหนึ่งโอ้เจอแล้วคาเป็ดบอมอยู่ที่แอร์ฟิลด์ให้ทายเถอะแต่พวกนายไม่ขึ้นมาอยู่ด้านข้างนี้ให้พวกเราได้เห็นกันอย่างชัดๆเดี๋ยวผมหาจุดที่เราจะต้องลงไปก่อนตรงนี้ไม่หาอะไรที่มันเป็นฐานอย่างนั้นนะถ้าเกิดเป็นฐานเราก็ต้องเอามาเคลียร์กันใกล้ๆอ๋อตรงนี้แล้วกันนะมั้งนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเอามีกไปเปิดแมปก่อนดีกว่าใช่เพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราทิ้งไปแบบเสียหายน่าจะชิบหายพอตัวและตอนนี้เราโดนนี่เราโดนบักกี้เล่นจากทุกฝั่งเลยให้ตายเถอะงั้นแปลว่าเราจะต้องมาเล่นทางนี้ก่อนโอเ
อือหือใช่เอ้ยไหนๆเราก็เห็นอยู่ตรงนี้ละถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้วะค่อยว่ากันทีนึงรบกวน Battle Master Tank ออกไปทางนู้นแล้วก็ไม่หรอกแล้วเอาแท็กเตอร์เอาโดเซอร์มาคุมกันไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อผมจะต้องเอาไอ้พวกนี้ไปเคลียร์พวกนี้ก่อนแป๊บนึงด้านนอกเดี๋ยวนี้ทิ้งอย่างนี้เลยงั้นนะโอเคเดี๋ยวจะประหลาดก็เสียเวลาอีกเอามิกไปสักก่อนได้ไหมน่าจะได้อยู่คือถึงแล้วส่วนนี้พอตรงนี้เคลียร์เสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปคุยตรงนู้นต่อถ้าไม่งั้นผมอาจจะใช้ตัวบาลาดลงไปอีกทีหนึ่งแต่รู้สึกจะเสียเวลาเพราะว่ามันน่าจะอาจัดการหลุมไม่ได้คอยเผาได้นะแล้วกันเผาสิเนี่ยพอคุยได้อยู่อันนึงผมเข้าใจประเด็นกับการที่เราจะต้องใช้นุกแคนนอนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณสังเกตในเมืองนี้นะถ้ากูสังเกตในเมืองอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรากำลังจะบุกโจมตีตรงนี้นะเพียบเลยคือจิวเอแม่งเพียบเลยนั่นคือประเด็นเพราะฉะนั้นตัวคาเป็ดบอมเลยกลายเป็นอะไรที่จำเป็นที่หนึ่งในการจัดการกระฐานพวกนี้เพราะว่าคือเราไม่ได้จัดการกระฐานเราไม่ได้จะมาใช้จัดการฐานพวกนี้ไงเราจะใช้จัดการไก่พวกที่อยู่ในตึกนี้โดยทั้งสิ้นจริงๆเราใช้ดักก้อนแทงไปคุยเอาก็ได้แต่ว่าจะพูดไงดีเอาไอ้พวกนี้ไปคุยกันก่อนแล้วกันเอาคาเป็ดบอมไปกินตรุบใช่ถึงมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ส่วนนี้คือตัวไอ้นี่ผมยังพอคุยได้อยู่เดี๋ยวพวกนี้ไปคุมกันคือหนึ่งถ้าเกิดเคลียร์ไม่เสร็จเข้าบ้านทีเออใช่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องใช้โดเซอร์กันอีกหนึ่งแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะลายพวกนี้เปิดเสร็จปุ๊บเราก็เอา Battle Master Tank ไปคุยกันตรงนี้โดยประมาณจึ๊บย้ำแป๊บนึงแล้วต่อรถเนี่ยมาเปิดจากนั้นแล้วก็ให้ Battle Master Tank คุยกันจึ๊บและระเบิดมันจะไม่ค่อยแรงมากมันยังพออยู่ด้านนอกได้อยู่เพราะฉะนั้นเราไปกันต่อแต่ทีนี้เอานุกมาคุยตรงนี้ก่อนคือไอ้พวกที่เหลือเนี่ยคุ้มกันไว้แล้วก็ใช้นุกเนี่ยเป็นตัวตีอย่างเดียวคือจริงๆมันจะมีพวกคาเป็ดบอมกับพวกอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องไปใช้งานกันคาเป็ดบอมบาลาดอะไรพวกนี้น่าคุยกันได้แต่ใช่เข้าใจอยู่ว่ายังเหลือภารกิจยังมันเหลือจุดที่เราต้องไปตีอีก4แต่ตอนนี้เอาแค่กันผ่านตรงนี้ให้รอดก่อนดีกว่าเพราะจุดนี้เจอล็อกเก็ตบักกี้เล่นจะไม่รู้จะเล่นกันยังไงแล้วเนี่ยฮะใช่โอชิบหายละไม่คิดว่าจะมีเบอร์เดอร์นี่ตัวดีเลยนี่แปลว่าเราผมกำลังอยู่ในช่วงที่สหัสกันงั้นผมขออนุญาตไปเสริมทัพก่อนแป๊บหนึ่งส่วนตอนนี้ผมน่าจะเริ่มจัดระบบการลบได้แล้วก็คือเราจะใช้โอเวอร์โหลดเนี่ยอันนี้จริงจังเลยโอเวอร์โหลดต้องมาแล้วเพราะว่าเห็นมอเดลเลอร์มาแล้วใจสั่นมอเดลเลอร์เป็นรถถังคันหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะโปรดเลยนะถ้าเกิดเราเล่นกันถ้าเกิดผมเล่นในนี่ไงถ้าเกิดเล่นกับเล่นกับ GLA โมเดลเลอร์ถือว่าเป็นรถที่ผมโปรดมากคันหนึ่งแต่แกว่าผมอยู่ฝั่งศัตรูผมไม่โปรดมันไงใช่มันเลยเป็นปัญหาใช่อ๋อแต่อ๋อมีบักกี้อยู่บักกี้ไม่ใช่ปัญหาเราจะเอาบักกี้เราจะเล่นบักกี้กันคือไม่มีปัญหาในถ้าเพราะถ้าเกิดตัวล็อกเก็ตลันเชอร์มาผมก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นเราแค่ส่งโอเวอร์โหลดไปแล้วก็ให้มันเล่นกันเองตึ๊บแล้วก็จริงๆอ่ะโอเวอร์โหลดผมจะต้องโหลดมา3ใช่เขาใจอยู่ยังเหลืออีก3เหลืออีก4แต่ใจเย็นหน่อยได้ไหมตอนนี้กำลังโดนลุมแก๊งแบงแบบชิปหายแววอดอยู่ตอนนี้บอมบักกี้แม่งก็เป็นอะไรที่ขี้โกงเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไงแต่มันยิงฐานดีนะประเด็นคือมันยิงฐานดีจริงแต่ว่ามันยิงไกลด้วยไงแต่มันเปาะแบบโคตรเพราะฉะนั้นแต่ส่วนนี้ผมจะเอาไปไว้ตรงไหนดีเอามาปล่อยจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะได้ใช้ก็ได้เป็นตรงนี้แล้วกันฮะคือคาเป็ดบอมเรื่อยๆถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงนะคือหนึ่งอ่ะที่ฐานตอนนี้เราไม่ได้น่ากังวลอะไรมากเพียงแค่ที่กังวลอย่างเดียวคือเราต้องมากังวลว่าไอ้พวกที่กังวลแค่บอมบักกี้ไอ้ตัวบักกี้อย่างเดียวไงติดบอมบักกี้จะเป็นท่านอเมริกาไม่ใช่คือกังวลแค่พวกบักกี้อย่างเดียวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงคือตัวอื่นน่ะไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าตัวแทงค์ฮันเตอร์ก็อยู่แกตลิงก็อยู่แต่ว่าบอมบักกี้เนี่ยเราเอามันไม่อยู่ไงประเด็นแล้วก็มันไม่มีเฮลิคไหมผมด้วยมันมีแต่มิกไงตอนนี้ก็เลยต้องใช้มิกไปคุยกันก่อนพอฐานโดนโจมตีปุ๊บเราค่อยว่ากันทีนึงฮะตัวคุยกันได้ก็คือเอาโอเวอร์โหลดติดพาวเวอร์กันด้าสปีกเกอร์ไว้ก่อนติดสปีกเกอร์ทาวเวอร์ไว้เพราะพวกนี้จะได้หิวกันด้วยจะได้ไม่ต้องวนกลับมาฐานเพื่อซ่อมแต่ปกติเกมแบบนี้ผมไม่ค่อยเอามาซ่อมเลยไงก็คือพวกมึงไปตายซะ
อะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอีก2คันติดแกลลิ่งไว้เพราะว่าเจอพวกล็อกเก็ตลันเชอร์ของฝั่งนู้นไปน่าจะได้คุยกันรอดทีนี้เดี๋ยวผมปั๊มลูกปั๊มหลานปั๊มแฮกเกอร์มาใช้งานก่อนเพราะเราต้องการเงินแบบด่วนจีเงินแบบด่วนเยอะมากๆแล้วจะต้องสแปมทหารกันอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปบุกกันต่อแล้วต้องไปบุกพร้อมกับไอ้นี่ทรานสปอร์เตอร์เพราะว่าทรานสปอร์เตอร์เปิดได้พอทรานสปอร์เตอร์เปิดได้ปุ๊บเราก็เดี๋ยวหยุดตรงนี้เดี๋ยวหยุดอ๋อหยุดตัวเอสซื้อมาเราจะใช้เดี๋ยวหยุดนายก็อยู่กับตรงนี้ก็ซินายจะหันกลับกันมาทำไมกันพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวส่งนุกไปก่อนจริงๆไม่ต้องส่งจริงๆเราสแปมอันนี้ก็ได้นะจริงๆเราสแปมไอ้พวกนี้ไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดเราไอ้นี่เราไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะฮะจริงๆเลยคือเราสแปมโอเวอร์โหลดไปได้นะเราไม่จะเป็นที่ต้องเอานุกแคนนอนมาใช้ก็ได้แต่เพื่อการรักษากำลังพลอย่างยิ่งยวดไงผมเลยต้องทำงี้เอาซะแทนซึ่งมันเป็นแผนที่มันส้นตีนอยู่นะถ้าพูดตามตรงอ่ะฮะเดี๋ยวสปีกเกอร์ทาวเวอร์มันเปิดด้วยเหรอถ้าเกิดสปีกเกอร์เปิดทาวเวอร์ได้เปิดมันสปีกเกอร์ทาวเวอร์มันเปิดระเบิดได้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเราแค่จะได้ไม่ต้องเอาอันนี้มาใช้คือผมจะได้ไม่ต้องเอาทรานสปอร์เตอร์ติดไก่พวกนี้ไปไงเพราะทรานสปอร์เตอร์มันยิงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นเจอรัลกับอินฟินิตี้แค่นั่นแหละใช่เราลืมสูตรสำเร็จอันสำคัญไปได้ไงเราต้องส่งแบ็คโลตุสมาใช่เราจะใช้อาวุธของพวก GOA เนี่ยในการจัดการกับ GOA พวกมันเองคิดอะไรมากอ่ะฮะเดี๋ยวคราคาเป็ดบอมพร้อมแล้วเราเหลือตั้ง4ฐานที่เราไม่ได้เคลียร์ยังเหลือฐานบนอีกเนี่ยอ่ะฮะใช่ตรงนี้1ฐานชิบหายไปว่อนหมดให้ตายเถอะอือหืองั้นเดี๋ยวงั้นแปลว่าเดี๋ยวผมแลสแปมนี้ดีกว่าสแปมโอเวอร์โหลดนี่น่าจะโอเคสุดละเท่าที่ผมเดาเอ้าเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวปล่อยคาเป็ดบอมไม่รอดไอ้พวกนี้โดนยิงตายก่อนอยู่ตรงนี้ให้ตายเถอะเพื่อนเอ้ยอ๋อเดี๋ยวเจอบอมบักกี้ฝั่งนู้นส่งมิกไปมิกจ๋าจัดการบักกี้หน่อยติดบอมบักกี้แล้วให้ตายเถอะอ๋อฮะเดี๋ยวเจอบักกี้ฝั่งนู้นโอ้สกอร์เปียนนะอ๋อฮะเดี๋ยวตอนนี้เจอบักกี้จาก2ฝั่งมีฝั่งข้างบนอยู่1จุดตรงนี้1จุดเดี๋ยวหอคอยโอเคไม่ล้มมาทางนี้กันไปก่อนจัดการบักกี้ส่วนในพวกนี้ไปกันนี้เดี๋ยวต้องส่งแบ็คโลตุสมาตรงนี้ไม่น่ามีระเบิดแล้วมั้งงั้นไอ้พวกนี้มานี่กันเลยเดี๋ยวส่งแบ็คโลตุสมายึดฐานเราจะได้เอาพวกวอเกอร์เนี่ยวอเกอร์มาตั้งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ส่งแบ็คโลตุสมายึดฐานตรงนี้ด้วยเพื่อในการหาทรัพยากรที่จะเป็นผลดีกับเราเท่านั้นอันนี้จริงจังแล้วก็เราก็ต้องมาปั๊มแฮกเกอร์ออกมาเหมือนเดิมใดๆก็ช่างการหาตังค์ในหาจากแฮกเกอร์นี่น่าจะโอเคสุดละณตอนนี้นะแต่สำหรับอย่างอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเงินที่สุดตีนที่สุดผมว่าของอเมริกันที่สุดตีนสุดละเดี๋ยงไงมอร์เดลเลอร์พอมาจัดการพวกมันโอเวอร์โหลดมอร์เดลเลอร์พวกนี้จัดการกับแสงยานุภาพของโอเวอร์โหลดไม่ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็คโลตุสจ้าแบ็คโลตุสอยู่ไหนแบ็คโลตุสโอเคจัดการยึดแต่ทีนี้ผมส่งโอเวอร์โหลดนำหน้าไปก่อนถ้าเกิดเราเจอมอร์เดลเลอร์อย่างนี้แปลว่าน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ลืมไปตรงนี้มันมีฐานนี่อยู่อ่าฮะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเล่นภาพซีโรเออร์เนี่ยตัวนุกแคนนอนมันจะมีกระสุนอีกอันนึงมันเป็นแฟตหรือเป็นอะไรสักอย่างพอยิงไปเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนแก้วแตกหรือกระจกแตกอะไรสักอย่างพอยิงเสร็จปุ๊บคือไอ้พวกที่อยู่ในตึกหายเกลี้ยงไม่ใช่เฉพาะพวกที่อยู่ในตึกพวกที่อยู่ในตึกหายเกลี้ยงไม่พอไอ้พวกที่อยู่บนรถคือตายห่าหมดแล้วเราเอาคนไปยึดได้นี่คือความส้นตีนของนุกแคนนอนในภาพซีโรเออร์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้มีหรือเปล่าซึ่งพอผมไม่ค่อยได้เล่นซีโร่ไม่ได้เล่นภาคนี้เสียเท่าไหร่นี่คือประเด็นพอผมไม่ค่อยได้เล่นภาคเจเนอเรลเท่าไหร่เพราะเวลาผมเล่นตอนเด็กๆผมจะไปเล่นภาคซีโร่เออมากกว่าเพราะยูนิตมันเยอะกว่าอารมณ์คล้ายๆกับการเล่นยูริแต่ไม่เล่นเลเวล2เพราะยูนิตมันเยอะกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องนี้ถ้าเกิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เปิดแทงบังเกอร์มันไม่ได้น่าใช้อะไรขนาดนั้นไงเปิดแพทเทิร์นบังเกอร์มันไม่ได้น่าใช้อะไรขนาดเพราะฉะนั้นเอาไอ้พวกนี้ไปก็โอเคสรุปคือเราเอานุกมาเนี่ยคือไร้ประโยชน์ใช่เพียงแค่เราสแปมโอเวอร์โหลดเข้าไปเนี่ยแล้วก็พออยู่รอดแต่เดี๋ยวฐานนี้เราจะไม่
เราจะไม่ทำลายเราจะยึดมันก่อนเพราะเราจะไปที่ต้องใช้มันเราจะได้ส่งสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าการส่งกำลังบำรุงที่ดีส่งกำลังบำรุงจากตรงนี้เราจะได้ไปเรียนโพสเมนต์กันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่นี้เอาตรงนี้ให้เคลียร์ดีกว่าเราเสร็จปุ๊บแบ็กสโลตุสเคลียร์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเธออยู่ไหนเธออยู่ในหาตัวยากจริงๆให้ตายเถอะจัดการยึดจุดนี้ส่วนฐานอีเฟนทีเราไม่ต้องคุยก็ได้มั้งงั้นถอยออกมาก่อนไปพวกนี้มันเห็นคนแล้วมันจะยิงเหรอไม่งั้นเราเอาวอร์เกอร์ออกมาทำงานเอาก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวงั้นเคลียร์เลยแล้วกันถ้าส่วนจุดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดตัวแฮกเกอร์มันล้นถ้าตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยนี่แหละนี่คือหลักสูตรการหาเงินอย่างยิ่งยวดใช้แฮกเกอร์เนี่ยหาตังค์นี่ดีกว่าไอ้พวกนี้ไปเอาไอ้ตรงนี้เยอะจริงๆใช่เข้าใจไปเลยสามจุดคือเราเล่นกันแบบเอามั่นใจไว้ก่อนนี่คือประเด็นมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะประเด็นนะฮะตอนนี้เราถามนี่หน่อยไม่มีปัญหาเราเอาโมเดลเลอร์ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้พอยต์ของนายพลซึ่งอย่างว่าแต่เราเล่นข้ามชาติเราก็โหลดไม่ได้อยู่แล้วแต่โมเดลเลอร์เป็นอะไรที่ผมใช้บ่อยนะถ้าพูดกันตามตรงโมเดลเลอร์ถือว่าเป็นอะไรที่ผมใช้ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่ามันเป็นรถถังที่มันเดินไวกับเกาะมันดีในกรณีถ้าเกิดเราเล่นเป็น GLA เล่นอะไรเป็นพวกนี้นะแต่ว่าคือเราเล่นเป็นจีนไงแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้อาวุธของพวก GLA ได้และยิ่งเป็นอาวุธที่มันติดพอยต์ของนายพลเนี่ยคือเอาไม่ได้แน่นอน 100% เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาคาเป็ดบอมกันต่อที่จริงเราต้องส่งมิกมาสำรวจตรงนี้ถ้างั้นพอเสร็จปุ๊บก็บาลาดทิ้งเดี๋ยวดูสถานการณ์ตรงนี้ก่อนว่ะเดี๋ยวส่งตรงนี้มาไม่ได้นี่ว่ะฮะงั้นบาลาดเล่นเลยแล้วกันซึบตรงนี้หนึ่งยึดฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไม่มีอะไรมากันเดี๋ยวเราดิสเซเบิลไม่ได้เพื่อจะสวยพวกนี้ไปก็จะแย่เดี๋ยวจะเหมือนภารกิจที่อุตส่าห์บาลาดรถคันเดียวเพื่อรักษาฐานให้ตายเถอะถือว่าเป็นอะไรที่ทำงานพลาดอยู่โอเคตรงนี้ปลอดภัยเหลือฐานรถฐานเดียวงั้นยึดตรงนี้ก่อนคือฐานตรงนี้พังค่อยว่ากันอีกทีนึงคือแต่ไม่น่าพังหรอกเพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าจะมาบุกแล้วเราก็จะสแปมรถถังค่ะในโรงรถนี้อย่างด่วนจีส่วนอีเฟนที่เลิกคุยกันเราเพียงแค่เอาออกมาเฉยเอ้าเดี๋ยวถ้ามีแบ็กมาร์เก็ตนี่ถือว่าถ้ามีแบ็กมาร์เก็ตนี่ถือว่าเราคุยกันรู้เรื่องอยู่เพราะแบ็กมาร์เก็ตหาตังค์ได้แบ็กมาร์เก็ตสำหรับ GLA ถือว่าเป็นอะไรที่หาตังค์ให้ได้แต่เราคิดดูแล้วกันว่าในกรณีถ้าเกิดเราเป็นพวกเงินน้อยเนี่ยแบ็กมาร์เก็ต 25,000 แต่มันได้เงินทีละครั้ง20 เหรียญแตกต่างจากแฮกเกอร์ที่มันจะให้มาครั้งละ6เหรียญ8เหรียญลดหย่อนตามๆกันไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไอ้พวกนี้มันได้กันแต่ถ้าเกิดแบ็กมาร์เก็ตจะให้20ไปเรื่อยคือยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ตังค์เยอะคือมันคือระบบการหาตังค์ในช่วงเลดเกมมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แตกต่างในแต่ละฝ่ายตัวอเมริกันเนี่ยคือมันจะมาตุ้มเดียวแล้วฟลุ๊ปแต่มันก็ต้องรอนานสักประมาณเกือบ3หรือ2นาทีจําไม่ได้ซึ่งมันก็แล้วแต่ทัคติกคนเล่นแต่สำหรับผมนะอะไรก็ตามที่มีที่มันทำเป็นแบตเทิลบังเกอร์แบบเคลื่อนที่ได้ผมถือว่าโกงสุดๆละซึ่งทำไงได้อะคือแต่ละฝ่ายมันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะแบบที่โปรดนะโปรดเลยผมเล่น GLA เล่นจีนเนี่ยถือว่าผมโอเคสุดเพราะจีนเนี่ยมันมีนี่จีนมันดันมีนิวเคลียร์ไงเพราะนิวเคลียร์เนี่ยเป็นอาวุธอะไรที่สุดตีนสุดละ GLA แม่งก็สกัดลันเชอร์ในส่วนของไอออนแคนนอนที่ส่องมาจากฟ้าเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะแต่มันไม่ได้โอเคสำหรับผมไงประเด็นมันไม่ได้โอเคสำหรับผมเพราะว่าผมจะต้องมาคอยบังคับมันซึ่งมันเสียเวลาในการบังคับในการสั่งการฐานซึ่งผมไม่โอเคกับมันเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างไปแต่อย่างน้อยอเมริกาก็ยังมีดีมันอยู่นิดนึงซึ่งเทคโนโลยีมันดีกว่าชาวบ้านเขาแต่ตรงนี้ยังถือโอ้เดี๋ยวลืมไปอ๋อเรามีไอ้นี่สกอร์เปียนล็อกเก็ตใช่ไหมถ้าใจผิดเดี๋ยวเฮ้ยนายมีแองกี้ม็อบเสร็จเราจะปลุกระดมบุคคลในพื้นที่มาโจมตีพวกมันและไม่ต้องห่วงภารกิจนี้เราไม่เจอท็อกซิคแทรคเตอร์เราไม่เจออะไรก็ตามที่ท่านยิงคนได้ดีเพราะฉะนั้นแองกี้ม็อบเนี่ยสุดตีนผมบอกเลย AK-47 for everybody จะต้องมาแล้วงานนี้บอกเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจัดการสร้างแบมเก็ต for everybody รับรองบอกเลยแองกี้ม็อบเนี่ย
ถือว่าเป็นทหารราบเดินตีนที่สุดตีนอันหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าแองกี้ม็อบมีแค่มีแองกี้ม็อบเนี่ยเอาแค่โซมัน5ม็อบก็ได้อะสุดตีนบอกเลยสุดตีนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมขอย้ายไปสร้างฐานเอาแองกี้ม็อบก่อน Give me a job that's right unit lost toxin shields upgrade complete aircraft standing byจิบหายแล้วไอ้พวกนี้มันเดี๋ยวมันวิ่งวนมาเหยียบไอ้นี่ผมตายหามเลยไอ้พวกนี้มันบังอาจขับรถมาเหยียบแฮกเกอร์ของผมใช่แล้วผมลืมไปว่าฐานตรงนี้มันพังอันนี้ถือว่าความสับเพร่าของชิบหายแล้วแฮกเกอร์พวกมึงรีบหากำลังพลมารวมตัวพลกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีพวกไม่ทำงานเทียบเลยให้ตายเถอะอ่ะฮะงั้นรีบทำงานกันด่วนเลยทีนี้ในประเด็นของแองกี้ม็อบเนี่ยตอนนี้ผมรวบรวมม็อบมาได้เยอะแยะมากมายแต่ประเด็นของแองกี้ม็อบคือมันหาระเบิดไม่เจออย่างหนึ่งนะประเด็นที่สองเจออะไรที่ยิงอินฟินิตี้ได้ไอ้พวกนี้ชิบหายแน่นอนแล้วเสียเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องมีอะไรที่มันคุ้มกันในพวกนี้ในการเปิดดีเทคด้วยเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่ส่งแองกี้ม็อบเข้าไปพร้อมกับรถบัสไม่ใช่เขาเรียกว่าเรดาร์ใช่ไหมเรดาร์แวนมั้งใช่อันหนึ่งส่งเรดาร์แวนไปแล้วเราก็จบคือบอกเลยไอ้กี้ม็อบจะไล่เตรียมทางทีแต่อย่างน้อยไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันเจอเอ้ยมีพวกนี้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวลองเข้าไปปะทะกันหน่อยสรุปบอกเลยเพียงแค่เจอ AK-47 ไล่เตรียมทางโดยทันทีนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในการเล่นเจเนอเรลไอ้กี้ม็อบนี่ถือว่าอะไรที่ส้มตีนขอเพียงแค่อัปเกรด AK-47 ก็ถือว่าน่ากลัวเอาจริงไม่อัปเกรดยังน่ากลัวเลยถ้าพูดตามตรงคือยิงฐานก็ดียิงคนก็ได้คือแม่งรอดได้หมดอ่ะเอาจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัว Angry Mobเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเหลือฐานอยู่ตรงนี้1จุดซึ่งผมไม่ได้ค่อยเครียดกับพวกนี้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยส่งคาร์เปตบอมไปอ๋อฮะเดี๋ยวใครตายตรงไหนเอาตรงนี้ยังพอคุยได้อยู่อย่าขออย่าให้เป็นพวกแฮกเกอร์ที่อยู่ในฐานกับบอมผมขี้เกียจซื้อใหม่อ๋อฮะใช่เดี๋ยวต้องออมไอ้พวกนี้ต้องออมสิงั้นเดี๋ยวทำลายฐานเล่นเลยแล้วกันทำลายฐานเปิดพื้นที่แล้วก็ล่อพวกมันเลยอย่างนั้นแต่พวกนี้จะแย่เจอสติงเกอร์ไปน่าจะแย่อยู่งั้นอ๋อฮะแต่ไม่เป็นไรแต่บอกเลยแองกี้ม็อบเนี่ยสุดตีนจริงเดี๋ยวเหลือฐานนี้อีกหนึ่งฐานนั้นค่อยว่ากันทีแต่ว่าไอ้พวกนี้ยังแพ้สติงเกอร์อยู่เพราะสติงเกอร์มันยิงคนดีด้วยงั้นน่ะอ่ะฮะอย่างงี้สิให้ไม่ได้อย่างงี้สินี่แหละเขาเรียกว่าม็อบคุณภาพอย่างงี้เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งฐานเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดฐานบนนี้เดี๋ยวผมไอ้พวกนี้ส่งไปเลยแล้วกันเอาโหลดติดฮอกกันด้าทาวเวอร์ไปด้วยเดี๋ยวยังมีซ่อนอยู่อย่างนั้นนะถ้างั้นเดี๋ยวเข้ามากันทีหนึ่งเดี๋ยวส่งสกอร์เปียนกับตัวโอเวอร์โหลดไปแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมางี้ก็ยังแป๊บนึงด้วยเกียร์ไชน่าเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นแป๊บนึงอันนี้มันฐานมันฐานประเทศจีนมันแมปประเทศจีนใช่ไหมมันไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเข้ามาทีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาสมทบกันทีหลังเราเพียงแค่ต้องส่งไอ้พวกนี้ไปตายกันวิธีส่งไปตายมันง่ายมากเราเพียงแค่เปิดแถงมูเข้าไปรอดไม่รอดยังไงบอกด้วยโอเคนะแต่ว่าน่าจะไม่รอดกันเพราะฉะนั้นส่งไปก่อนเดี๋ยวผมไปคุมม็อบตรงส่วนนี้ก่อนน่าจะเหลืออีกประมาณฐานเดียวมั้งที่ยังคุยไม่รู้เรื่องก็คือยังเหลือตรงนี้1ฐานเดี๋ยวส่งว่ะส่งคาเปตบอมมาก็ได้มั้งส่งคาเปตบอมมาตรงนี้ส่วนที่เหลือเราค่อยว่ากันทีนึงเราจะเดินไปเรื่อยแต่ว่ากองรถถังตรงนี้น่าจะไม่รอดใช่เจอไอ้พวกที่อยู่บนตึกไปเล่นหายหมดเลยแอตแทกมูฟแปลว่าหลักสูตรแอตแทกมูฟเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดในแผนคือมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไงถ้าเกิดทหารเราไม่แข็งจริงนะประเด็นแต่ใครว่าอะไรได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวงั้นประหลาดเล่นนี่เลยแล้วกันเพราะไหนเหลืออยู่แล้วที่เกียจส่งแองกี้ม็อบไปฮะซูบเรียบร้อยคือเรียบแล้วส่วนนี้ก็จะเหลือแต่พวกนี้เท่านั้นก็เดี๋ยวถ้าไงไอ้พวกนี้ไม่น่าจะรอดแต่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันไม่มีนี่แล้วไงงั้นเคลียร์ฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเหลือแค่บังเกอร์ตรงนี้นิดหน่อยอ่าฮะใช่เดี๋ยวไอ้พวกนี้ส่งมานี่เลยไอ้พวกนี้ส่งมานี่ส่วนพวกนี้เข้าบ้านทีนึงเดี๋ยวเอาออกมาก่อนคือตอนนี้เรามีรถถังอยู่ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคน่าจะเหลือแค่ฐานนี้ฐานเดียวมั้งในการจัดการเดี๋ยวจัดการลุมกันจัดการลุมกันเดี๋ยวถ้าเกิดลุมมันโผล่มาทีหลังเราจะแย่เอาแต่ลืมไปว่าเราไม่ผลิตแองกี้ม็อบมาเพิ่มว่ะใช่เราต้องผลิตแองกี้ม็อบมาเพิ่มแล้วไปสมทบกับพวกด้านบนบอกเลยป
อกเลยและเทียมทานขอเพียงแค่มีแองกี้ม็อบเนี่ยบอกเลยและเทียมทานแต่ถ้าแองกี้ม็อบเจอแกนลิงเราแล้วพวกมันก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นคือประเด็นเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ท่านได้ทั้งเสียมีแองกี้ม็อบใช้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเราเจอท็อกซิกแทรคเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเลิกคุยกันเราเลิกใช้แองกี้ม็อบได้เลยถ้าเกิดเราเจอท็อกซิกแทรคเตอร์เพราะท็อกซิกแทรคเตอร์เป็นอะไรที่แม่งยิงคนดีถูกต้องไหมแล้วสละแองกี้ม็อบเนี่ยมันรวมเป็นหมู่เพราะฉะนั้นเฮียแน่นอน 100% เด็กใจจะร้องคำว่าชิปหายแน่ๆบอกเลยนอกส่วนนี้เหลือแค่บังเกอร์อยู่แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปเคลียร์กันด่วนตรงนี้1จุดแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมีแค่พวกที่อยู่บนตึกแค่นี้แหละไม่น่ามีอย่างอื่นละฮะป้อมตรงนี้เคลียร์ทันเนลเน็ตเวิร์คเคลียร์เดี๋ยวเหลือในตึกนี้1จุดเพราะสวยพวกนี้มันไม่น่ามีอะไรให้เคลียร์ต่อละเหลือแค่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่ามันยังเป็นฟอร์บอลแบบหนาอยู่ไงผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรไปซ่อนอยู่ตรงนั้นบ้างอ๋อแต่ลืมไปเราอัปเกรดแอนแทรกด้วยนี่หว่าก็เลยได้การว่าไอ้พวกนี้มันเลยได้ยิงหัวลบนิวเคลียร์ไปด้วยคือไม่ใช่นิวเคลียร์เรียกสารพิษมากกว่าเพราะตัว GLA มันเล่นกับสารพิษมันไม่เล่นกับนิวเคลียร์ตัวส่วนฐานนี้น่าจะเคลียร์แต่ต้องไม่น่าจะมาต้องรอตัวผู้ช่วยผมมันประกาศอีกรอบด้วยบอกว่าเฮ้ยยังเหลืออีกฐานนึงนะเว้ยไม่ใช่ผมไม่น่าจะเหลือเคลียร์ตรงนี้เสร็จก็น่าจะหมดมั้งนะนี่ยังเหลืออย่างงั้นเหรออ๋อตรงนี้จบแล้วล่ะผมว่าถ้าเฮกันขนาดนี้ We are victorious. ถ้าพูดอย่างนี้นะเราคือผู้ชนะแล้วอย่าบ้านะไม่เอานะเรียบร้อยบอกเลยสถานะทางกันเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ส้นตีนมาก GLA ได้แค่ 43,000 นะผมได้ 200,000 กว่านี่เขาเรียกว่าการหาทรัพยากรตั้งแต่ต้นยันโอ้ให้ตายเถอะโทรศัพท์ผมดังตั้งแต่ต้นยันท้ายเกมเลเวล 2เลดเกมหาตังค์ยากเลเวล 3เลดเกมหาตังค์ได้นิดเดียวจะรอบนี้มึงหายทั้งเกมเอาจริงจะรอบนี้หาได้ทั้งเกมเป็นอะไรที่สุดตีนมากในการหาตังค์ในเกมจะรอบเพราะฉะนั้นคุณกลัวเงินหมดอย่างนั้นเหรอขอให้คุณมีแฮกเกอร์ซัพพลายาดแล้วก็ไม่เป็นซัพพลายเดียวเขาเรียกว่าซัพพลายดรอปเขาเพียงให้คุณมีแฮกเกอร์ซัพพลายดรอปแล้วก็ Black Market คุณก็สามารถหาตังค์ได้ทั้งเกมตอนนี้คุณจะเป็นผู้การที่รวยขี้เหี้ยเลยคือมันรวยกว่าทุกเกมที่ผมเคยเล่นมาไงมันเลยแบบนี่แหละคือข้อดีของเจอรอนที่มันเล่นง่ายตรงนี้แต่ข้อเสียคือก็เกมมัน CNC 3มิติอย่าคิดอะไรมากอะพาร์ทไฟท์ดิ้งแม่งส้นตีนมากอันนี้จริงจังคือแต่มันก็ยังดีกว่าภาค1อ่ะนะเพราะฉะนั้นขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจบคลิปนะฮะลืมกดไลค์ Subscribe ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดแคมป์ดีหัวแตกก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะจนถึงตอนนี้ก็ซี่ย่ะไรแล้วครับผมตัดคลิปฮะ